ชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ SET 50 Index Futureมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยปิดทำไฮใหม่ได้อีกครั้งโดยทำจุดสูงสุดระหว่างวันที่ระดับ 856.50 จุดสำหรับในส่วนของ S50 S12ทั้งนี้ก็มองในเรื่องของปัจจัยหนุนเกี่ยวกับมุมมองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการปรับเพิ่มตัวเลข GDP ขึ้นไปที่ระดับ 5.7% แต่ว่าถ้ามองในเรื่องของปัจจัยอื่นๆก็ยังไม่ได้มีปัจจัยที่เป็นบวกโดดเด่นเข้ามายังคงต้องรอดูความคืบหน้าจากปัจจัยภายนอกแล้วก็มองในเรื่องของแรงซื้อที่มีเข้ามาของนักทุนต่างชาติก็อาจจะยังเป็นแรงหนุนอยู่สำหรับในฝั่งของหุ้นแต่ว่าในฝั่งของตัว S&P 500 Futureก็คงต้องจับตามากขึ้นในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติที่แม้ว่ามองส่วนหนึ่งน่าจะเป็นการโรเวอร์โดยปิดสถานะ S50 S12 เพื่อคงสถานะรองในS50 M12 ต่อไปก็ตามแล้วก็เห็นในส่วนของตัวสเปรดระหว่างตัว S50 M12 และ S50 S12 เนี่ยปรับแคบลงจากระดับประมาณลบ7จุดมาที่ระดับลบ 3.60 จุดเมื่อวานนี้ก็เป็นอาจจะเป็นเครื่องยืนยันในเรื่องของแนวโน้มการโลโอเวอร์ไปในอย่างไปยัง S50 M12 ในฝั่งรองก็ตามแต่ว่าก็มองว่าการปรับขึ้นมาที่ค่อนข้างมากแล้วก็ยังไม่ได้เห็นการพักตัวได้แรงๆระหว่างทางเนี่ยอาจจะทำให้มีความผันผวนของดัชนีมากขึ้นถึงแม้ว่าในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคจะยังยืนยันแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นอยู่ดังนั้นการเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งรองยังพอทำได้แต่อาจจะต้องระวังแรงขายทำกำไรออกมาระหว่างวันบ้างเหมือนกันโดยทั้งนี้ก็มองเบื้องต้น S50 S12 น่าจะขึ้นไปแถวๆ862จุดก่อนแล้วก็มองถ้าหากผ่านขึ้น862จุดขึ้นไปก็น่าจะไปยังระดับ870จุดทั้งนี้สำหรับการเก็งกำไรในฝั่งรองก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงมาอีกครั้งที่ระดับ845จุดสำหรับในส่วนของ SET 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงมาแต่ยังอยู่เหนือระดับ1เท่าโดยมีในส่วนของ Put Call Open Interest ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option กลับมามากกว่า Put Option ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มีความผันผวนในแนวโน้มของขาขึ้นโดยมองในส่วนของ SET 50วันนี้ถึงแม้มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ได้ต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยทำไฮใหม่ที่ระดับ852.14 จุดแต่ก็มองว่ากรอบการปรับขึ้นต่อในวันนี้น่าจะจำกัดมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมองในส่วนของสถานะช็อตพุทก็ยังมีความได้เปรียบอยู่ยังแนะนำให้ถือช็อตพุทสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้1840-850จุดต่อไปได้สำหรับในส่วนของ Single Stock Future ถ้ามองในส่วนของตัว ITDS 12เมื่อวานนี้ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องแล้วก็ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นประกอบกับยังได้รับแรงกดดันจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณลบดังนั้นยังคงคำแนะนำให้ถือสถานะช็อตต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3.76 บาทส่วนวันนี้แนะนำเพิ่มคือ DTAC S12X หลังจากที่เมื่อวานมีข่าวความคืบหน้าในเรื่องของ 3G หลังจากที่กรช.อนุมัติแผนแม่บท3ฉบับแล้วก็เดินหน้าออกใบอนุญาต 3G ทำให้เป็นแรงหนุนเข้ามาในหุ้นกลุ่มสื่อสารแล้วก็ทำให้ในส่วนของSingle Stock Future ที่อ้างอิงในส่วนของ DTAC มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อโดยเมื่อวานราคาปิดปรับตัวขึ้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับทำไฮใหม่และมีในส่วนของ Indicator ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกก็มองมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ 83-85 บาทก็แนะนำให้เก็งกำไรลองตามไปโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 78.50 บาทส่วน commodity future วันนี้ก็มองแนวโน้มน่าจะยังคงเห็นในส่วนของตัว gold future silver future แล้วก็ oil future แกว่งตัวอยู่ในลักษณะ sideway โดยทั้งนี้ในส่วนของ spot gold
ยังค่อนข้างทรงตัวเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้อยู่ที่ระดับ 1,655.56 เหรียญต่อออนทั้งนี้ก็มองในส่วนของตัวราคาทองคำเองยังน่าจะพักตัวอยู่ในระยะกลางแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยก็มองแนวโน้มยังถือว่าค่อนข้างอ่อนแออยู่โดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของความผันผวนของราคาทองคำในตลาดออปชันของสหรัฐจะเห็นว่าค่าความผันผวนเนี่ยปรับตัวลดลงมาใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ8เดือนหลังจากที่ลงไปที่ระดับประมาณ 17% มีการดีดตัวขึ้นกลับขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อวานนี้อยู่ที่ระดับ 18.04%ซึ่งถ้าเทียบจากในช่วงของเดือนกรกฎาคมของปีก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงมาใกล้ระดับ 1,600 เหรียญต่อออนมากขึ้นก็คงยังสะท้อนภาพความกังวลของนักลงทุนในเรื่องของทิศทางของราคาทองคำถึงแม้ว่าระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่โดยทั้งนี้มองในส่วนของราคาทองคำเองที่อาจจะยังยืนได้เนื่องจากว่าในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ในยุโรปน่าจะอาจจะกลับมาเป็นแรงกดดันอีกครั้งหลังจากที่ยูโรเนี่ยปรับตัวร่วงลงในช่วงของการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชียโดยร่วงลงจากระดับต่ำสุดในรอบ5เดือนเมื่อเทียบกับเยนแล้วก็ระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่มีความวิตกเกี่ยวกับฐานะทางการคลังของสเปนทำให้กลับมาสร้างแรงกดดันต่อในส่วนของพันธบัตรของประเทศก็คงต้องติดตามในส่วนของประเด็นเรื่องของสเปนต่อไปแล้วก็มองในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐอาจจะปรับตัวลงอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดขณะที่ในส่วนของตัวสปอตซิลเวอร์ก็ยังค่อนข้างทรงตัวเช่นกันเมื่อเทียบกับช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้อยู่ที่ระดับ 32.32 เหรียญต่อออนซ์แต่ว่ามองในส่วนของการลดสถานะการถือครองโลหะเงินของกองทุน ETF ขนาดใหญ่อย่าง iShares Silver Trust ที่มีการปรับลดการถือครองโลหะเงินลง 25.68 ตันเมื่อคืนนี้ก็ยังเป็นแรงกดดันต่อทิศทางในระยะสั้นของราคาโลหะเงินอยู่โดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบ Brent เองก็ยังอยู่ในช่วงของพักตัวเช่นกันโดยเช้านี้เนี่ยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 123.98 เหรียญต่อบาร์เรลเทียบจากช่วงตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนนี้ถึงแม้ว่ามองในเรื่องของสถานการณ์เกี่ยวกับอิหร่านที่ในเรื่องของอุปทานน้ำมันที่มองว่าน่าจะยังคงเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่แล้วก็ในส่วนของประเด็นเกี่ยวกับการหารือระหว่างสหรัฐแล้วก็อังกฤษเรื่องการระบายสต็อกน้ำมันออกมาเพิ่มเติมเพื่อลดแรงกดดันในเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าในส่วนของจีนมีการปรับลดปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านลงแต่ก็มีการปรับเพิ่มปริมาณการซื้อน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียขึ้นดังนั้นเนี่ยจึงมองในส่วนของราคาน้ำมันเองก็ยังมีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบเข้ามาเป็นแรงดึงที่ทำให้น่าจะยังแกว่งตัวอยู่ในลักษณะไซด์เวย์ก่อนในช่วงนี้ก็แนะนำในส่วนของนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนใน Brent Crude Oil Future อาจจะต้องรอจังหวะเพื่อเปิดลองถ้าหากว่าลงมาจะไม่หยุดระดับ 3,750 บาทสำหรับในส่วนของ BRJ12 แต่ว่าสถานะรองเดิมก็ยังให้ถือต่อไปได้ส่วน Go Future แนะนำให้ปิดสถานะช็อต GFJ12 แล้วก็ GF10J12 ในช่วงที่ดัชนีย่อตัวลงมาแล้วก็กลับมาขึ้นขายลงซื้อในกรอบ 24,100 ถึง 24,500 บาทส่วน Silver Future แนะนำยังให้ถือสถานะช็อต SBJ12 ต่อไปได้เพื่อรอทำกำไร
เมื่อปรับตัวลดลงไปที่ระดับ980-970บาทโดยทั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนในระดับ1,050บาทติดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ